สวัสดีค่ะวันนี้ AP Variety จะพาไปเที่ยวเดอะสเปซเกาะช้างเขาบอกว่าเป็นโรงแรมแรกที่เดียวนะตอนนี้นะคะที่มีสวนน้ำอยู่บนเกาะช้างค่ะสนุกแค่ไหนไปชมกันเลยตอนนี้เรากำลังเอารถขึ้นเฟอร์รี่เกาะช้างค่ะนี่หรอลูกอันนี้ของมอเตอร์ไซค์เออดิเกาะช้างรถคันเลยชิ้นน้ำเสร็จเลยค่ะไปไหนก็ได้ค่ะกินจบไม่หรอกลูกอันนี้คือจะนั่งบนรถก็ได้หรือจะนั่งบนเรือก็ได้นะครับถึงสระน้ำแล้วน่าเล่นมากเลยครับเราเดินไปดูด้านหลังของโรงแรมกันดีกว่าค่ะด้านหลังของโรงแรมที่นี่ติดหาดนะคะเราสามารถมารับเวลคัมดินได้ตรงจุดนี้ค่ะเราไปดูสวนน้ำกันดีกว่าค่ะว่ามีเครื่องเล่นอะไรกันบ้างเครื่องเล่นอันนี้ดูเหมือนจะไม่แรงนะคะแต่ความจริงมันเร็วแล้วมันก็แรงอยู่นะคะและช่วงของที่มันโค้งมันก็จะทำให้ตัวเรากระเด้งขึ้นมาด้วยค่ะReady, go! หลังจากที่เราเล่นสระน้ำกันสนุกแล้วนะคะเราก็เดินมาชายหาดที่ข้างหลังโรงแรมนะคะน้ำลงพอดีค่ะเดินเล่นชายหาดได้เลยไม่ถือไม่เป็นไรหรอกนายถือดิถือโอ้เอเป็กโอ้โหเอเป็กกล้ามากครับเอเป็กถือได้ครับเอาเร็วๆอีก2คนถือเร็วเดี๋ยวดูให้เอ้าไหนเอเป็กอ่ะเผื่อดำน้ำดูปลาปลาเปล่าข้างใต้น้ำมีหอยไหมเห็นไหมมากครับต้องเกาะห่วงยางครับน้ำลึกมากครับอันนี้คือเป็นบรรยากาศกลางคืนนะคะมีบุฟเฟ่มีบาร์มีดนตรีสดค่ะตื่นเช้าแล้วเรามาเดินเล่นชายหาดกันดีกว่าค่ะแต่น้ำก็ไม่ลงนะคะยังไม่มีชายหาดให้เล่นน้ำสักเท่าไหร่ที่โรงแรมไม่มีคายักให้เช่านะคะเราไปขอเช่าจากโรงแรมข้างๆค่ะโมงละ200บาทฝากติดตามคลิปถัดไปนะคะเราจะไปรีวิวห้องพักแล้วก็พาไปดูว่าเราไปชมโชว์ควงกระบองไฟที่ไหนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ